สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเช้าที่สดใสดีด้าเหลือเกินเพราะวันนี้เรามีนัดกับหนุ่มฮอตเจ้าของฉายาหล่อดุจเทพปั้นน้องอินสารินที่จะพาเราเที่ยวคอมมูนิตี้น้องใหม่สุดคูลและร้านเบเกอรี่แสนอร่อยของตัวเองแบบจัดเต็มให้เปรี้ยวปากเป็นที่แรกพร้อมแล้วก็ไปอร่อยเพลินเจริญนครกับอินสารินกันเลยดีกว่าค่ะไอ้ตังพี่ควรจะต้องโพสยังไงทำยังไงดีเนี่ยขายาวๆไหมครับขายเออขายยาวต้องทำไงล้วงกระเป๋าได้ไหมฮะได้หนึ่งสองโอ้ยสวยปะสวยปะสวยครับเดี๋ยวเช็ครูปเช็ครูปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอะไรอะไรมันต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะคือสวนดอกไม้สวยๆมันก็ต้องเข้ากับสาวสวยแบบออนแล้วทำไมถึงเป็นพี่เต๋อยืนอยู่ตรงนี้อะไรเอางี้สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือออนเดินเข้ามาเนี่ยแหละคือตอนนี้พี่กำลังจะแบบให้แบบน้องอินเนี่ยเขาสอนโพสต์ว่าต้องทำท่าแบบไหนรูปมันถึงกดไลค์เป็นหลักแสนแบบน้องอินเมื่อกี้ถ่ายแล้วเป็นไงคิดว่าพี่เต๋อสวยหลักล้านครับผมอินไม่ต้องเกรงใจพูดจริงมาเลยหลักล้านแล้วเปรี้ยวปากวันนี้ขอต้อนรับน้องอินสาเรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเปรี้ยวปากเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่เต๋อพี่ออนสวัสดีครับ Welcome to Hours จังหวัดนครซอย10ครับผมโอ้โหนี่คือจะบอกว่าตั้งแต่เข้ามามันคิวมากมันละมุนแบบมันคืออินมากๆเลยแล้วก็คือจะบอกว่าน้องของออนคนนี้ไม่ธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหนุ่มน้อยอายุน้อยร้อยธุรกิจเยอะมากหนึ่งในนั้นคือโครงการนี้ด้วยใช่แล้วครับแต่วันนี้ครับน้องอินมากับเราทั้งทีครับมาย่านเจริญนครแบบนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปทานร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่เชฟนี่แบบสุดยอดอาหารแต่ละอย่างนี่เจ๋งมากแต่ว่าเดี๋ยวขออีกสักรูปสองรูปนะพี่ว่ารูปมันยังไม่ได้เดี๋ยวปกติอะตรงเนี้ยต้องเป็นพี่จอยถ่ายกับดอกมุ้งดอกไม้ไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมวันนี้เป็นพี่เต๋อคะควรจะต้องเป็นออนแทนหรือเปล่าคุณได้ติดตาม IG ผมล่าสุดหรือเปล่ายังไงคะผมมาทางลุกถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเฮ้ยได้แบบหรอไม่ดูแต่งตัวเห็นไหมเข้ากันนะอินจันเห็นไหมแปรสยามเห็นไหมมาครับออนไปนั่งรอกลางแดดก่อนลูกคู่ไหมคะลูกคู่อยากได้ลูกคู่ไม่สะดวกเลยลูกคู่ไม่สะดวกเข้ามาปุ๊บมันได้ฟิลนะพี่เหมือนแบบไปกินข้าวบ้านคุณยายเนาะแล้วนี่ถ้าตั้งใจฟังดีๆเขามันจะมีเพลงด้วยเป็นเพลงแบบเหมือนเพลงไทยเก่าๆไทยโบราณสร้างบรรยากาศได้ยินเพลงนะนึกถึงจอยเลยทำไมอ่ะจอยเขาชอบฟังเพลงประมาณเพลงไทยโบราณเก่าๆแต่ผมอาหารยังไม่ครบเดี๋ยวเราลองเรียกคุณยายได้ครับคุณยายครับคุณยายครับคุณยายบอกว่าเสียงดังโวยวายมากเลยค่ะเด็กชายเต๋อเป็นหัวโจกใช่ไหมคะเชฟหน่อยค่ะจัดการเลยค่ะเด็กชายเต๋อเสียงดังมากเลยค่ะสวัสดีเชฟหน่อยก่อนเชฟสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสวัสดีครับคุณยายไม่ใช่ค่ะออนค่ะไม่ใช่คุณยายไม่ใช่คุณยายอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบางกอกโบนั่นเองคือได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยมันเริ่มมากเพราะว่าจะมีอาหารไทยเมนูที่หายากให้ได้ทานกันที่นี่ด้วยต้องถามเชฟหน่อยก่อนเลยค่ะว่าร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรามีใจรักในการทำอาหารแล้วเราก็อยากที่จะผสมผสานจานนี้กับจานนั้นวัตถุดิบนี้กับวัตถุดิบนั้นเข้าเป็นอาหารจานใหม่ที่เป็นแบบว่าเหมือนผสมผสานก็จริงแต่ว่ายังคงรสชาติความเป็นไทยเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ที่ร้านแบบอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเหมือนแบบต้มขากุ้งย่างอย่างเงี้ยเราก็ใส่สับปะรดห้วยมุ่นด้วยแล้วเราก็ใส่ขมิ้นชันเข้าไปด้วยมันทำให้เป็นสีเหลืองอย่างเช่นยำส้มโอของเราอ่ะเราใช้ส้มโอแบบสองสายพันธุ์เลยเราใช้ขาวน้ำผึ้งด้วยเราใช้สีชมพูด้วยทับทิมสยามด้วยผสมกันจากบางเลนที่นครปฐมที่นี่อะไรคือแบบจุดเด่นของความเป็นอาหารไทยของเราครับจุดเด่นของเราคิดว่าเป็นที่รสชาติคือของเราอ่ะทำรสชาติเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราลองชิมแล้วขอบคุณเชฟหน่อยด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับจานแรกครับจะเป็นต้มข่ากุ้งย่างสับปะรดคือมันข้นจริงๆเหมือนที่เชฟบอกเลยมันมีความแบบเข้มข้นอ่ะแบบเผ็ดหวานมันอร่อยครับผมแล้วมันมีความแบบหอมของกุ้งย่างที่ใส่ลงไปครับอยู่ในน้ำแล้วก็เมนูต่อไปครับอินก็คือไข่ข้นน้ำปลาดอกแครกับน้ำพริกกะปิหมูสับคือแบบกินกับข้าวร้อนๆน่าจะดีเนาะอันนี้มีความแบบเข้มข้นแล้วก็เผ็ดของน้ำพริกกะปิใช่ไหมครับแล้วไปเจอความละมุนของไข่ข้นอร่อยทานคาวแล้วก็ต้องทานหวานด้วยค่ะขมอไปเลยเฮ้ยเป็นขนมฝรั่งเหรอใช่ขมอเขาเมาเขาเมาเขาเมาเออว่ามันเป็นแรปเลยขมอไปเลย
ก็จะเป็นข้าวมะเปียกน่าจะเป็นใบเตยนะสีเขียวใช่ไหมมีเป็นกะทิแล้วก็มะพร้าวครับผมกะทินี่เป็นกะทิเข้มข้นมากนะเขาบอกว่าข้าวเมาก็มาจากอุดรด้วยมาที่ของอ่อนบ้างค่ะนี่หน้าตาดูแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอันนี้คือขนมเบื้องสุโขทัยป่อเปี๊ยะยวนแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นไส้มะพร้าวเอาไปผัดกับสามเกลือแล้วก็ห่อด้วยแป้งป่อเปี๊ยะยวนทานกับน้ำจิ้มอาจารย์คือไส้มันมีความหวานเพราะมันเป็นมะพร้าวเอาไปผัดแต่ว่ามันก็มีความเผ็ดเล็กๆแล้วก็ความเค็มของสามเกลือดังนั้นอันนี้แปลกใหม่มากสำหรับออนแต่อร่อยสำหรับสาวๆที่เป็นสายยำอย่างเรานะคะก็ต้องเป็นยำส้มโอมะพร้าวคั่วเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยได้แบบอินสปิเรชันมาจากส้มตำผลไม้อะแต่ว่ามันจะแบบเข้มข้นแล้วก็ครบเครื่องขึ้นต้องกินกับนี่ใบชะพลูนะคะมาห่อแบบนี้สดชื่นมากเลยนะ มันกลมกล่อมแล้วก็มันได้ความหวานของส้มโอ ที่เมนูนี้เลยครับแหนมผัดกะเพราวุ้นเส้นใส่สตอเขาจะใช้ความเปรี้ยวจากแหนมเนี่ยเป็นการแบบมันตัดเลี่ยนมันด้วยคือรสชาติเขาเนี่ยต้องถึงเครื่องเลยอย่างกะเพรานี่ก็คือถึงเครื่องกะเพราเลยอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายกินมากง่ายกินมากอันนี้คือไก่ทอดเบคอนหวานไข่ดาวกรอบเขาไก่ไปตากแห้งก่อนครับแล้วจากนั้นก็เขานำไปตุ๋นด้วยเทคนิคแบบกงฟีที่เด็ดของเขานะครับอยู่ที่ซอสหวานเค็มที่เขาจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์ช่วยให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะใส่แบบเบคอนแบบชิ้นเล็กๆเข้าไปในซอสด้วยนี่คือเห็นเมนูนี้แล้วเนี่ยนึกถึงแบบมื้อเด็กๆสมัยที่เราเด็กๆอ่ะทานข้าวที่บ้านกินไข่ลูกเขยอะไรแบบเนี้ยโอ้โหไก่นี่คือแบบหนังกรอบมากเนื้อนุ่มมากครับแล้วก็ตัวซอสมันนะแบบเหมือนเชื่อมจนแบบเท็กซ์เจอร์มันแบบเป็นคาราเมลเลยอ่ะมีทั้งความหอมความหวานทั้งรสชาติที่กลมกล่อมจากซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมาที่ขนมหวานนะครับอันนี้เป็นน้อยหน่าน้ำกะทิครับน้อยหน่านี่เขาใช้เป็นน้อยหน่าพันเพชรตักช่องโอ้เชฟครับอร่อยมากๆเลยครับแล้วก็หลายเมนูผมเพิ่งทานเป็นครั้งแรกเลยขอบคุณมากค่ะดีใจมากครับอยากจะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยครับโอ้ยินดีเลยค่ะอยากจะบอกว่าเรามีคุกกิ้งสตูดิโอด้วยวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็ขอมอบซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็ดสมบูรณ์หอมอร่อยหมักผงธรรมชาติใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมนูทั่วไทยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจในคุณภาพเลือกซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็ดสมบูรณ์นะครับให้กับเชฟด้วยครับขอบคุณค่ะเชฟฝากร้านได้เลยครับค่ะ Bangkok Bowl Cooking Studio นะคะเรามี2สาขานะคะสาขา Riverside Plaza ชั้น2แล้วก็ Central Embassy ชั้น LG ค่ะถ้าวันหลังผมมาทานหรือว่ามาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์นี่อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับโอ้ยินดีมากค่ะมาเลยค่ะสบายแล้วไปเอาสูตรดีกว่าบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas โอ้โหใช่เลยครับใช่เลยครับน่ารักโอ้โหดูดีมากเฮ้ยน่ารักคือดูแล้วรู้สึกว่ามีมุมถ่ายรูปเหมาะกับว่าวัยใสอย่างเราที่ชอบถ่ายรูปแบบเนื้อออกมาชิคๆใช่จุดเริ่มต้นของร้านนี่มาอย่างไรน้องอินก็ Holiday Pastry ครับจริงๆเราเปิดออนไลน์มาครบ3ปีก็รู้สึกว่าเราต้องเปิด Flagship Store แล้วก็แบบอยากให้ผู้คนมาได้มาจอยกันที่หน้าร้านจริงๆแล้วก็อยากเอาคอนเซ็ปต์เราอะให้คนเห็นจริงๆก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าร้านครับผมปกติเราเป็นร้านขนมหวานใช่ไหมครับแต่ว่าเฉพาะสาขา Flagship พิเศษมากคือเรามีของคาวด้วยเป็น All Day Dining ครับผมว้าวเดี๋ยวไปลองชิมกันดีกว่าเพราะว่าข้างในอะมุมน่ารักมากเลยค่ะเฮ้ยนี่เสียงเหรอขอโทษเวลาจะคอยนี้ว้าวอุ้ยขายมาแล้วอุ้ยนี่อะไรครับเนี่ยเป็นตะกร้าปิกนิกข้างในคือเมนูชื่อ Beach Wine อุ้ยน่ารักดูดีน่ากินทุกอย่างเลยแล้ววันนี้พิเศษมากเพราะว่าได้ข่าวมาว่ารายการเปรี้ยวปากของเราเป็นรายการแรกที่มาถ่ายเลยรายการแรกครับอย่างแรกที่ต้องชมเลยคือรู้สึกว่าการตกแต่งร้านดีมากมันจะแบบมีการใช้สีมีความแบบว่ามันให้ความรู้สึกอบอุ่นนะแล้วมันก็แบบสวยมากๆด้วยจริงๆ Holiday Pastry อ่ะเรามีความคิดเรื่องของ Creative Dessert Destination คือเราเป็นร้านลูกขนมหวานที่ต้องทำทุกอย่างให้มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะคือเราเชื่อว่ามากกว่าของอร่อยอ่ะคนกินต้องมีความสุขแล้วก็เอนเตอร์เทนกับขนมด้วยอย่างเช่นเมนูข้างหน้าทั้งหมดอ่ะของ Flagship Store ก็จะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของคำว่า The Collection of Memories คือเมนูทั้งหมดมาจากความทรงจำในวัยเด็กหรือว่าความทรงจำที่เรามีความสุขอย่างเช่นไปเดินป่าไปทะเลก็จริงๆเราจะมีมาสคอตชื่อมิสเตอร์ฮอลิเดย์ก็เป็นใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ครับหลังพี่เต๋อเนี่ย
เอาเป็นว่าตอนนี้น่ากินมากให้คุณแนะนำก่อนว่าเพราะว่ามันเยอะมากแต่ละมื้อได้เลยอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นสไปซี่หม่าล่านะครับแล้วก็คริสปี้ชิคเก้นอันนี้พิเศษแล้วก็อร่อยมากซอสหม่าล่าทำเองทั้งหมดเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอันนี้ทำมาได้จัดจ้านมากคือพริกหม่าล่าเหมือนมันจะซึมเข้าไปในเส้นในแบบตัวไก่ที่เป็นไก่คริสปี้ด้วยตัวเบสเซอร์ของเราตอนนี้เลยครับก็คือชื่อ OMG Pie Oh my god Pie ใช่จริงๆเราไม่ได้ตั้งเองนะมีลูกค้าเขามาชิมเขาบอกว่า Oh my god อร่อยมากก็แบบเอาชิ้นนี้เลยข้างล่างก็จะเป็นไส้ครีมบูเล่ครับแล้วก็ข้างล่างสุดเราจะมีซอสชั้นคาราเมลเอาไว้อันนี้จะบอกว่าเราตั้งใจให้มันมีหลายเท็กซ์เจอร์มากในหนึ่งครั้งคุณจะเจอความเยิ้มคุณจะเจอชั้นคาราเมลเคี่ยวคุณจะเจอความกรอบแล้วก็ความนุ่มของตัวข้างล่างใช่เราที่ชัดมากคือตอนที่เต๋อเคี้ยวอ่ะได้เสียงความกรอบชัดมากเลยค่ะ The best อันนี้อร่อยจริงอร่อยมากจริงแล้วไม่หวานด้วยใช่จานต่อไปครับอันนี้ชื่อ The best French toast ever ครับผมอันนี้เป็นคลาสสิกเฟรนช์โทสต์ของร้านเราจะเอาไปโซฟกับตัววานิลาครีมแล้วก็เอาไปโทสต์แล้วก็จริงๆมันจะเป็นเอสพูม่าเอามาฉีดเป็นเหมือนกับซอสมอลเต็ดครีมอะครับมันเป็นรสชาติที่แบบเหมือนแบบมันหวานอะไรกำลังดีเลยอะลงตัวมากเลยแล้วมันคือจุดเด่นผมว่าเท็กซ์เจอร์มันใช่ครับเท็กซ์เจอร์มันดีมากมากเลยครับมันแบบแทบจะละลายแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นเละมันจนแบบโอ้โหมันดีมากแต่จะบอกว่าเมนูเนี้ยน่าสนใจอันเนี้ยอันนี้คือยังไงอันนี้ชื่อ Less Bake ครับผมชวนกันมาทำอาหารคือหน้าตาที่เสิร์ฟมามันเหมือนกับว่าเป็น raw material ใช่ไหมครับแต่จริงๆทุกอย่างในนี้ทานได้แล้วตัวไข่ด้านบนจริงๆข้างบนข้างในก็เป็นขออนุญาตเจลลี่แก๊กฮวยอ๋อนี่เป็นเจลลี่แก๊กฮวยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันดีมากมากเลยอ่ะคือไม่ใช่แค่ถ่ายรูปน่ารักอย่างเดียวแต่อร่อยด้วยทุกอย่างมันลงตัวผสมกันดีมากตาออนได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ของเราจะเป็นทรัฟเฟิลซอสแบบเข้มข้นแล้วก็หอมทรัฟเฟิลแล้วก็ชายทรัฟเฟิลแท้ซึ่งจริงๆแล้วเมนูไม่ได้มีเท่านี้มีเยอะเลยใช่ไหมเมนูใหม่หมดของน้าร้านนั้นมี30กว่าเมนูนะครับแล้วก็มีจากออนไลน์ที่เป็นตัวขายดีกว่าอยู่แล้วอีกเกือบ40เมนูเลยโอ้โหทรัฟเฟิลหอมมากเลยรู้เลยว่าไม่ได้ห่วงทรัฟเฟิลอ่ะแล้วก็ขนมปังข้างล่างกรอบกำลังดีมากอ๋อชอบมากใช่อร่อยมากชงแฮมเบอร์อ่ะมันละมุนลิ้นแบบเนียนมากๆอ่ะมาที่เมนูของข้าวต่อไปเลยค่ะข้าวต่อไปครับอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ครับอันนี้ก็คือเห็นเป็นครัมบูเล่แต่จริงๆไม่ใช่ของหวานหรอจริงไหมเนี่ยใช่นี่ของข้าวหรอของข้าวครับมันคือฟอร์กาครัมบูเล่กับบริออชโทสอ๋อหรอใช่มันคือความสนุกของข้าวกับหวานมาเจอกันก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ของชั้นฟอร์กามีเบอร์รี่คอมโพสต์ตัดเลี่ยนแล้วก็ท็อปด้วยครัมบูเล่กรอบอีกหนึ่งอย่างครับผมอันนี้มาหวานแล้วใช่ไหมตัวของหวานครับผมนี่ไงที่อยู่ในตะกร้าครับก็คือบีชไวฟ์อันนี้เป็นเมนูโปรดของอินเลยเพราะอินชอบทะเลรู้สึกว่าเวลาเราไปทะเลอ่ะมันมีความสดชื่นของแสงแดดของสายลมก็อินสปายมาเป็นเมนูนี้ครับตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นเค้กเออร์เกรย์ครับแล้วก็จะสอดไส้ด้วยพวกท็อปปิคอลฟรุตต่างๆให้ความสดชื่นข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกซอสมะม่วงซอสแพชชั่นฟรุตต่างๆเออร์เกรย์มันชัดมากเลยอ่ะตั้งแต่คำแรกเลยค่ะกลิ่นก็คือหอมชัดขึ้นมามากเลยแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวคลาสสิกครับผมตัวบรีออชครับผมก็สไลซ์มาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นไส้นิวเทลล่าครับผมโอ้โหน่ากินมากบอกว่าต้องขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือให้กับทั้งทีมเลยรวมถึงน้องอินด้วยคือจะบอกว่าที่เรามาทานแล้วเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยเบื้องหลังเขาเนี่ยก็ต้องผ่านการทำอะไรมาเยอะมากนะครับแล้วก็รู้เลยว่าแบบเหมือนตั้งใจแล้วก็รักในการแบบทำกับสิ่งอร่อยแรงจริงใช่อ่ะโปรโมทร้านเลยครับผมขอฝากร้านนะครับ Holiday Pastry Flagship Store นะครับอยู่ในโครงการ Hour ซอยจันทนคร10ครับผมก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตของอินแล้วก็ทีมทุกคนมานำเสนอเมนูที่อร่อยด้วยแล้วก็สนุกด้วยรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับผมแต่ว่าเรายังไม่จบเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไปต่อแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวขอกินตรงนี้ก่อน แล้วพี่เต๋อก็รอแป๊บนึงละกันโอเครอแป๊บนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเราทิ้งออมเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นต่อไปไปแล้วก็ทิ้งบินไว้ด้วยไม่ได้ดิสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์โครงการ Hours ของเรานะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอิตาลีกับเวลเนสก็คือเน้นสายกินแล้วก็สายดูแลตัวเองมีสปามีร้านหนวดร้านทำเล็บร้านวายร้านอาหารเพียบเลยแล้วก็เริ่มร้านแรกเลยไหมครับดีเลยนี่ครับผม Heyday Organic Salon ครับผม Heyday ใช่ก็จะเป็นร้านที่มาสาขา2แล้วแล้วก็เป็นร้านที่เด่นมากๆเรื่องออร์แกนิกคือทำสีผมฟอกสีผมแบบไม่มีสารเคมีอันนี้คือร้านนี้เลยผมด้วยโอ้โหอ่ะเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูไหมฮะครับผมเข้ามาในร้าน Heyday ครับผมจริงๆแทบไม่ต้องแนะนำเลยเพราะเขาดังมากอยู่แล้วเรื่องของออร์แกนิกซาลอนสังเกตว่าเข้ามาไม่มีกลิ่นพอมันเป็นออร์แกนิกมันก็ไม่มีกลิ่นมันก็สบายหัวฟอกสีผมเลยสนใจมาลองไหมฮะสนใจมากครับ
เปลี่ยนลุคเป็นแบบอินเพราะอินก็ทำที่นี่แล้วก็ร้านก็จะมี2ชั้นครับแล้วก็ที่สาขาเนี่ยเขาเด่นเรื่องของบรรยากาศมันจะเหมือนสบายสบายแล้วก็มันอยู่เกาหลีใช่ใช่ใช่ครับ W X Wine Bar ครับผมนี่น่ารักมากน่ารักรู้ป่าวว่าชื่อ W X มาจากไหนมาจากไหนคะมาจากโพสต์โค้ดที่เขตเคนซิงตันที่ลอนดอนเข้ามาจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนแบบอยู่บ้านอังกฤษอยู่เหมือนอยู่ฝั่งอังกฤษใช่แล้วก็กำลังแฮปปี้นิ่งมากเลยร้านนี้เมนูซิกเนเจอร์ครับแนะนำก่อนเลยก็จะมีเป็นไอซ์ช็อกโกแลตครับผมจะเป็นสูตรแบบเข้มข้นเลยสายแบบว่าชอบแบบว่าริชคือแบบว่ามันไม่ใช่เป็นแค่น้ำน้ำอ่ะมันเป็นแบบช็อกโกแลตแบบหนักมากใช่แล้วก็จะมีกาแฟด้วยก็จะเป็นออร์เรนจ์อเมริกาโน่ครับผมกาแฟก็คือจะเหมือนจะมีความเปรี้ยวเข้ามาแบบเหมือนแบบขัดความขมนิดนึงในขณะที่ความขมของกาแฟก็จะแบบทำให้ไม่เปรี้ยวเกินด้วยลงตัวดีแล้วก็จะมีขนมหวานด้วยขนมหวานเขาก็จะเป็นสไตล์แบบพุดดิ้งเหมือนกันก็จะเป็นคัสตาร์ดเบสพุดดิ้งอุ้ยอร่อยอร่อยอุ้ยมันมีความแบบว่าหอมมันแล้วก็หวานแบบกำลังดีเลยครับคือมันจะไม่หวานเกินนะมันจะไม่หวานเลี่ยนอ่ะกลางวันเขาจะเป็นคาเฟ่แต่จริงๆแล้วตัวเด็ดตัวดังของเขาเลยคือกลางคืนเขาเป็นไวน์บาร์จะเป็นแหล่งแฮงเอาท์ที่แบบกำลังแฮปปิ้งตอนนี้แล้วก็เป็นราคาแบบจับต้องได้แต่สิ่งที่ทึ่งมากเลยคือว่าโอ้โหแบบต้องอินแบบเหมือนแบบอินสมชื่อเลยคือเราอินกับทุกอย่างที่เราทำในนี้จนมันออกมาแบบดีมากๆเลยต้องแบบชื่นชมจริงคือต้องถามอินด้วยนะเพราะว่าอินอ่ะจบถาปัดมาระหว่างตอนเรียนกับตอนมาทำโครงการของตัวเองเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนหนักเท่ากันครับหนักมากๆทั้งคู่แต่ว่าตอนทำจริงมันก็มีพาร์ทปฏิบัติจริงไงก็จะมีพาร์ทที่เราไม่ได้เรียนอย่างเช่นแบบไปขุดท่อถมที่อะไรเงี้ยได้ข่าวว่าสวนก็คือลงมือปลูกเองด้วยใช่ไหมไม่ได้ปลูกเองเราก็เลือกเองเราก็เลือกว่าเอาอะไรมายังมีอีกร้านนะครับที่ดังมากเหมือนกันร้านอุ้มสคริปที่พี่ออนส่งไปแล้วเมื่อกี้อันนี้คือจะบอกว่าในโซเชียลตอนนี้กำลังฮิตมากคนมาแบบมาถ่ายรูปมาลองชิมกันเยอะมากสีชมพูมาเลยร้านน่ารักด้วยครับผมอีกหนึ่งร้านในโครงการของเรานะครับร้านอุ้มสคริปครับน่ารักไหมร้านน่ารักมากคือแบบว่าเหมาะกับสาวๆที่อยากจะมาถ่ายรูปแล้วก็ได้ทานของอร่อยด้วยใช่เขาก็จะมีเมนูเด่นก็คือเครปที่โดนทานไปแล้ว แอบริมไปเรื่อยๆเลยไม่ไหวอร่อยจริงใช่ครับแล้วก็มีอย่างงี้ก็จะเป็นคอมบูชาครับผมแล้วก็เป็นเลมอนโซดาครับแล้วก็ยังมีสำหรับสายเนื้อด้วยนะครับนี่นี่อันนี้เมนูนี้เลยเป็นเมนูที่เอาแฮมเบอร์เกอร์แต่มาทำเป็นเครปเนี่ยแล้วดูไส้แบบว่าเขาให้เนื้อชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่เนื้อเนี่ยใช่ที่น้องออนเกิดไว้ตั้งแต่แรกว่าอายุน้อยร้อยธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างตอนนี้มีร้านขนมนะครับ Holiday Pastry ครับผมร้านเสื้อผ้า Hey Everyday ครับร้านกำไร Hey BKK ร้านหมูกระทะ Hey หมูกระทะแล้วก็ฝากโครงการนี้ด้วยของอินใช่ไหมคะลูกรักครับโครงการ Hour เจริญนครซอย10ครับก็เป็นคอมมูที่อยากให้คนที่แบบรักในการดูแลตัวเองชอบสายกินสายคาเฟ่มาเที่ยวเล่นกันรับรองว่ามีครบทุกอย่างแบบชอบแน่นอนครับดีไม่ดีอาจจะเจออินด้วยก็ได้นะแวะมากันได้เยอะๆใช่ครับเวลาก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยครับค่ะแล้ววันนี้นะครับโอ้โหรายการเปรี้ยวปากเราสดใสขึ้นมาเลยเพราะอ่อนแน่ๆเพราะอ่อนควรจะไปอยู่ที่อื่นเพราะอินครับโอ้โหต้องขอบคุณน้องอินมากนะครับขอบคุณนะครับไว้คราวหน้ามาอีกมาอีกอยากให้มาครับเดี๋ยวคิดถึงน้องอินก็มาที่นี่ถ้าคิดถึงรายการเปรี้ยวปากนะครับพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลา 7:25 นาทีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่พระสมุทรเจดีย์กับคาเฟ่สไตล์โรงนาเหมือนอยู่แคนาดาแล้วจัดเต็มกับซีฟู้ดแบบสดๆปิดท้ายพานั่งเรือแย่ปูสนุกสุดๆห้ามพลาดเลยนะคะ